เอาละสิเรามีอาสารพ่อลูกดังกล่าวแล้วทีแรกก็ดีใจที่ไม่ได้สะพ้ายแหม่มแต่นี่ก็วุ่นวายกับเรื่องคุณพี่อีกแล้วโอ้ยก็ปล่อยเข้าไปแต่นั่นแหละนะคนไม่เคยเป็นแม่ก็พูดได้ข้าเองแค่รบกับนางสาวๆพวกนี้ยังเหนื่อยใจเดี๋ยวคนโน้นจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเอาอย่างนี้อุ๊ยแต่หม่อมฉันอยู่ดีๆนะมะคะหล่อนนั่นแหละตัวสำคัญมะคะนี่ก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีใครเข้ามาขอไปสักทีจะได้ทูลหัวแถมทองเต็มตัวให้ไปเชียถ้างั้นประทานให้คุณพี่คุณอุษาไปก็ได้มั้งคะบอกไปว่านี่แหละแม่บุษบาตัวจริงแม่บุษบาหรือแม่แก้วหน้ามาคุณป้าถามอะไรอ่ะถึงฉันจะเป็นแก้วหน้ามาแต่วันหน้าอาจจะถอดรูปเป็นแม่มณีก็ได้เอาเถอะเอาไว้ให้หล่อนถอดรูปซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่ก็แล้วกันคุณพ่อกะว่าเดือนหน้าจะทำแซยิดมั้งคะครบ60แล้วเหรอมั้งคะไว้ใกล้ๆวันแล้วหม่อมฉันจะมากราบทูลอีกครั้งมั้งคะอ้าวข้าจะให้พวกข้างในนี่ทำดอกไม้สดกับบุญหาไปช่วยจะใช้อะไรเท่าไหร่ก็กลับมามังคะแม่มทางนู้นน่ะลูกก็บอกเลิกเขาไปแล้วมีอะไรจะให้แม่ช่วยก็บอกมานะแต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครับคุณแม่ก็ไม่เห็นจะยากเลยนี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะก็บอกมาสิว่าเป็นลูกเต้าเราใครผมไม่ทราบครับตายแล้วนี่ไปรักเขาโดยยังไม่รู้จักเขาเลยอย่างนั้นเหรอครับเพิ่งเจอหน้าครับแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยฮะตะอาดไม่เห็นแปลกเลยนี่ครับคุณแม่อย่างนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า love at first sight นี่พ่อคุณไม่ต้องมาใช้ภาษาฝรั่งกับแม่หรอกนะรักแรกพบไงครับรักแรกพบแล้วไปพบเขาได้ยังไงที่ไหนเมื่อไหร่เล่าให้ฟังสิพบได้งานวัดโพครับคุณแม่เมื่อหลายวันก่อนนะฮะผมว่าใช่เลยครับคุณแม่ผมแน่ใจนะครับว่าต้องใช่อ่ะครับนี่แล้วแม่จะรู้อะไรมากกว่านี้ไหมสะอาดนะมีเพื่อนเขาที่ทะโมนหน่อยครับมีเพื่อนทำโมนเฮ้ยอย่างนี้จะไหวเหรอแล้วก็มีผู้หญิงรู้สึกก็มีอายุหน่อยคุมมาด้วยครับตายแล้วโอ้ยเป็นผู้หญิงอย่างว่าซะก็ไม่รู้อ๋อไม่ใช่ครับคุณแม่ผมตามเขาไปครับแต่จนถึงหน้าประตูช่องกุดนะครับคุณแม่ข้างในเหรอครับคุณแม่ผมไม่ต้องช่วยลูกนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะลูกแต่คุณแม่ครับโถคนข้างในจะมากมายไปเท่าไหร่กันเชียวครับคุณแม่เข้าออกข้างในอยู่บ่อยๆอะฮะคุณแม่ช่วยสืบไปลูกหน่อยนะครับไอ้เรื่องสืบเนี่ยสืบได้ลูกแต่ว่าลูกอาจจะโชคร้ายนะจ๊ะทำไมล่ะครับก็ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเกิดเป็นหม่อมห้ามของใครคนหนึ่งลูกจะทำยังไงเ
ำรวยแขกข้าจะให้บุญหาเขาว่าช่วยคิดหน่อยซิว่าจะทำยังไงดีผู้งาผ้าโปร่งแบบเก่าข้าเบื่อเต็มทีมึงคะวาดรับเป็นธุระไปก็แล้วกันงานดอกไม้ข้ากับหยุดจะคุมนางพวกสาวๆเขาเองมังคะนี่หล่อนจะตั้งหน้าตั้งตาเย็บถุงเงินถุงทองไปสักแค่ไหนกันจะไม่คุ้นลูกอีช่างทำฉันไม่ได้ว่าไปถึงแม่ของแม่ว่าหรอกนะเสด็จมีรับสั่งลงมาเราก็ต้องทำถึงคราวฉันแสยิดบ้างมีใครทำให้หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ติ๋งก็บอกมาสิฉันจะได้ทำให้จริงเหรอวาดจริงสิถ้าแม่ติ๋งจะแซยิดเมื่อไหร่เนี่ยนะก็บอกฉันฉันจะได้จัดการให้ถึงตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าจะได้อยู่เห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉันน่ะไม่อยากเป็นผู้ใหญ่เลยอยากเป็นเด็กอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเด็กอะเราจะกลัวแต่ว่าผู้ใหญ่จะดุหรือว่าไม่มีเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวแต่ยิ่งอายุมากขึ้นความกลัวมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวกลัวข้างหน้าอีก10ปี20ปีทั้งที่มันก็ยังมาไม่ถึงกลัวไปซะหมดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ฉันกลัวว่าถ้าสภาพที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหมดไปอ่ะเราจะทำยังไงถ้าเรารู้ว่าอีก20ปี10ปีมันยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปกลัวมันเลยแม่กลิ่นดิฉันซะอีกอะที่ควรจะกลัวซะมากกว่าเพราะฉันไม่มีใครนอกจากเสด็จไอ้ญาติพี่น้องมันก็พึ่งพาเขาไม่ได้แม่กลิ่นน่ะยังมีคุณป้ายังมีพ่อมีแม่ว่าจะมาสัญญากันไหมว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะไม่ทิ้งกันไอ้ฉันน่ะมันคนใจร้อนอุ้ยคงจะรอให้ถึงงานแซยิดไม่ไหวละเอาเป็นว่าไว้ไม่ว่าเนี่ยไปช่วยฉันตอนแต่งก็แล้วกันจะแต่งกับใครล่ะว่าไม่ได้นี่ยะถ้าได้ออกไปคราวนี้คุณพี่วิยาจกรรมของคุณอุตสาอาจจะได้เจอแม่บุษบามีกลิ่นก็ได้ขันอะไรยะร่อนก็ขันแม่บุษบามีกลิ่น
ามันไปบอกว่าตั้งสำรับไว้ให้ลูกลูกก็ไม่ลงไปกินเอาขึ้นมาให้บนนี้ลูกก็ไล่ตะเพิดลงไปก็ผมยังไม่หิวเลยนี่ครับแม่นี่ลูกเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องนอนนี้ทั้งวันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะไปดักรอที่วัดโพก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันแล้วคุณแม่สงสารลูกจริงๆเลยนะตาอัดแล้วแต่บุญวาสนาก็แล้วกันนะครับผมมาคิดอย่างนั้นแหละครับแต่ชาตินี้พอจะมีบุญที่เราได้เคยทำด้วยกันมาจดหมายฉบับนี้ก็คงจะลอยน้ำไปจนถึงมือเขาได้แหละครับน่าเอ็นดูวาดมันเข้าใจทำคะที่หม่อมฉันช่วยทำไม่อยากจะมีรับสั่งชมหม่อมฉันบ้างช่วยอะไรมั่งล่ะช่วยประจุบุหงาลงถุงดิ้นเงินดิ้นทองคะถึงตอนนี้ข้าจะตายก็คงนอนตาหลับบอกวิชามันจะไม่รีบกลับบ้านเก่าหมดคงจะติดอยู่ที่วาดมั่งพื้นมีแต่นางกลิ่นคงไม่เหลืออะไรสักอย่างดีอยู่อย่างเดียวตากับใจมันตรงกันคงจะเอาตัวรอดได้คุณชาเออพรุ่งนี้เขาคงส่งรถมารับแต่เช้าวาดออกไปกับหยดมันล่ะจะได้คุมคนเขาติดอุบะเครื่องพวงกลางให้ถูกต้องเออนางกลิ่นจะไปด้วยก็ได้แกมันคู่หูกันคืนไม่ให้ไปก็จะมาหาว่าข้าเลือกที่รักมักที่ชังค่ะคราวนี้จะได้เห็นพ่อวิทยาศกรรมสักทีว่าหน้าตาของคนอิหร่านจะเป็นยังไงเออว่าออกไปคราวนี้จะเอาเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวประดับไปบ้างไหมเจ้าก็เป็นสาวแล้วคืนทำขมุขมอมเขาจะมาหาว่าข้าเลี้ยงคนให้เป็นนางก้นครัวออกไปคราวนี้แค่เกลือออกหน้าออกตาเขามันมากจะได้ไม่น้อยหน้าเขาคุณคะดี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 นางกลิ่นจ้ะเออดีดีดีเบาๆลูกเดี๋ยวจะช้ำหมดดีดีเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันนี่พูดอะไรเนี่ยเวลากลับดีๆนะเครื่องไม้ที่มือเอามาใช้ก็เหมือนกันเดี๋ยวทิ้งให้มันเสียหายนี่เข้ามาดูอะไรนะมาดูชาววังนะสิคะคุณป้าเห็นเราเป็นตัวประหลาดหรือไงยะเนี่ยฮะฉันไปถามให้นะคะเนี่ยกลิ่นไม่ต้องคุณป้าจะได้หายสงสัยยังไงล่ะคะนี่มากันแล้วเลยเชิญคุณรับคุณช่วยยกข้าวของกันหน่อยไรไม่เห็นแกทอดส่งแม่ลูกสาวเข้าไปหมายใจจะทอดวิชาจากคุณบ้างเขาคงชอบสิคนไหนล่ะขอรับลูกสาวสกุลกรมช่างฝีไม้ลายมือลืมมาถึงนี่ก่อนตัวจริงซะอีกปวงราชทั่วทินคนนี้เหรอชื่ออะไรล่ะขอโทษทีนะคนเฒ่าคนแก่ถามตรงตรงนี้ล่ะชื่อแมนวาดค่ะชื่อประธานาธิบดีแบบนี้แล้วก็
ถูกของข้างามสมชื่อนะค่ะกับเจ้าคุณช่างก็เคยเห็นกันอยู่น่าเสียดายจริงเอาเลยคุณที่ให้แม่อุตสาเขาจัดหาห้องพักสำหรับทำงานไปแล้วอ๋อค่ะค่ะดีค่ะคุณอยากได้อะไรเรียกใช้ดอกให้มันตามสบายนะค่ะอีฉันชื่อกลิ่นเจ้าค่ะนางกลิ่นค่ะอะไรนะนางกลิ่นสมบัติผู้ดีก็เลยดูสิสุ่มซ่ามจริงๆเอาไปดูเดี๋ยวก็พาฉันแน่เดี๋ยวก็พาฉันล่วงตกกระไดไปด้วยหรอจริงนะหล่อนของคุณอุษาฉันจะไปรู้เหรอฉันไม่อยากให้เห็นหน้าเขาก็ไปถามคุณอุษาดูสิขืนถามคุณอุษาเธอได้ทำตาคว่ำตาหงายให้สิทำงานบอกให้ทำงานเดี๋ยวก็เสร็จไม่ทันหรอก
จะมาทำแต่พูดจนเขาได้ยินน่ะนี่แหละนะเขาเรียกวัวเห็นกับหญ้าที่ข้าเห็นกับกินคุณป้าจะไม่กินหรอคะกินรินมาสวัสดีครับคุณแม่อยู่ข้างหลังมารู้ตอนที่ลูกชายเขาเข้าไปบอกค่ะค่ะอ๋อนั่นท่าได้รับประทานกันแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะลูกชายเขาไปเอะอะพวกบ่าวบอกว่ายกมาให้อ๋อท่านว่าคนท่านเนี่ยคงเป็นเพราะอัตตี้นี่เองเนี่ยนี่พ่อลูกชายอีกท่านค่ะลูกรู้จักคุณอาซะสิจ๊ะอ๋อไหว้พระเถอะพ่อคุณพ่อคุณนี้ใช่ไหมคะคุณหญิงที่ว่าเพิ่งจะกลับมานะคะใช่ค่ะไปตั้งแต่ยังเด็กกลับมาก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็เลยดูเก้งก้างไปหน่อยว้าวแต่คนนั้นนั่นเองอะแต่คนไหนเล่าคนที่เราเห็นที่วัดโพงไงฝรั่งอีรอบเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองว้าวเขามองมาทางเราด้วยอะเราจะจำได้คุณหยดไหนๆก็มาแล้วเย็นๆค่อยกลับนะคะคงจะไม่ได้หรอกค่ะดูหนาค่ะคุณหญิงฝีมือแม่วาดเขานะคะนั่นน่ะค่ะค่ะขอดูหน่อยได้จ้ะแม่คุณวาดเยอะมากเลยต้องดูเขามีฝีมือค่ะแม่พอเปิดกล่องก็หอมฟุ้งเชียวขอดูหน่อยได้ไหมครับน่ารักไหมจ๊ะลูก
โยชน์เป็นปล่อยขึ้นมาฉุดรั้งเอาไว้ยังกับพระเกรงศีลนะถ้าทางจะสำเร็จทางจะศีลด้วยสิโน่นโน่นยืนทำตาโศกอยู่นู่นซึ่งจะให้ระงับกับอาวรณ์สุดรักสุดร้อนจะผ่อนผันโอ๊ยพูดมากสิมาแล้วล่ะค่ะพูดไม่หยุดหมดแล้วนี่โอ๊ยตายนั่งครับนั่งก่อนครับนี่มีอะไรทำไมถึงลุกลี้ลุกลนขนาดนี้ฮะผมพบแล้วครับคุณแม่ผมพบแล้วครับคนนี้แหละครับคุณแม่ผู้หญิงที่ลูกเจอที่วัดโพเนี่ยนะครับร้านคุณหยดเนี่ยนะใช่ครับโอ๊ยน่าจะเป็นลมไม่น่าส่งลูกไปเรียนอีรอบเลยสป๊อปกับป๊าบออกอย่างนั้นน่ะไม่ไหวหรอกลูกมีกันลิงฝรั่งมันสอนให้ลูกชอบผู้หญิงแบบไหนกันนะเนี่ยไม่ใช่หลานคนนั้นนะครับคุณแม่ผมหมายถึงว่าคนที่เป็นคนทำบุงหาพวงนี้ต่างหากครับอ๋อเธอชื่อแนนวาดแนนวาดชวนไหนก็ไม่ได้นะคะคุณป้าหล่อนน่ะก็ดีแต่เห็นแกสนุกเท่านั้นแหละบ้านเขาน่ะมีลูกชายเราเป็นสาวเสร็จงานเสร็จการแล้วก็ต้องรีบกลับคือนั่งแช่อยู่เขาคิดเป็นอย่างอื่นมันจะไม่เหมาะแล้วเมื่อไหร่คุณป้าจะขายฉันกับแม่วาดออกสักทีละจ๊ะคะของอย่างนี้น่ะมันแล้วแต่บุพเพสันนิวาสคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันไปได้หรอกคนเราไม่ต้องไปให้ท่าครับผู้ชายน่ะถ้าเขารักเราชอบเราจริงๆต่อให้เราอยู่ถึงไหนๆเขาก็จะเกตะกายไปหาเราจนได้ของไหนถ้าได้ยากมันก็ย่อมมีค่าถ้าได้ง่ายก็ทิ้งง่ายมากันเร็วจริงเสร็จงานก็รีบกลับมาเลยนะคะเป็นไงวาดเหนื่อยไหมไปอาบน้ำอาบท่าซะสินังกลิ่นอ่ะคงชอบเลยสิได้ยื่นตะมูกออกไปหายใจข้างนอกทีไรข้าเห็นหน้าบานจะจานเชิงทุกทีแหมหม่อมฉันแค่ทางนู้นฝากมาถวายนะคะไปอาบน้ำสิไปสิแหมความรู้สึกช้าและเกินไหมคนนี้จริงให้ไปไหนนะป้าขับบ้าเหรอมันล้นจริงๆคะดูมันดูมันอ่อนใจจริงๆว่าไงโยมพอรับหูรับตาแล้วเถอะคุณป้าคงทูลฟ้องให้ถอดถอดใช่ล่ะมีอะไรให้ฟ้อง
ครจะไปรู้ว่าถามจริงๆเหอะจำพ่อคนนั้นได้หรือเปล่าคนไหนล่ะก็พี่คุณอุตสาห์ไงคนที่เราพบที่วัดโพอ่ะไม่ทันสังเกตแหมแล้วทำไมไม่สังเกตนะตอนที่ไปวัดโพเขายังยืนดูเราเลยแล้วยังตามมาจนถึงประตูฉนวนน่ะที่รู้เนี่ยเพราะว่าแกแต่งตัวผิดกว่าคนอื่นเขาเขาอาจจะเดินเที่ยวของเขาทำไมต้องไปหาว่าเขาตามเราด้วยล่ะเอ๊วาดนี่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่ตามเราเนี่ยนะทำไมพอเราหยุดเขาก็หยุดพอเราเดินเขาก็เดินแล้วพอเราเข้าประตูฉนวนมาก็ยืนมองจนลับตาเลยแล้วหันไปดูเขาทำไมล่ะอ้าวไม่ดูแล้วจะรู้คุณพี่ไม่สบายเหรอเปล่าจ้ะหรือว่าอาหารจะไม่ถูกปากทำไมไม่ลองทำอาหารฝรั่งให้ทานล่ะคะอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละลูกทายไม่ผิดหรอกคุณพี่ต้องคิดถึงแหม่มทางโน้นแน่ๆเลยค่ะอุตสาลูกก็พูดไปทั่วจริงๆนะคะคุณแม่ความจริงอ่ะคุณแม่ไม่น่าไปกีดกันคุณพี่เลยลูกว่าดีซะอีกนะคะถ้าบ้านเรามีสะพ้ายเป็นแหม่มใครๆก็ต้องสนใจคนเก่งเท่านั้นแหละค่ะถึงจะมีเมียแหม่มได้หน่อยพอคุณพี่มีลูกหลานๆของคุณแม่ก็จะมีหน้าตาแบบฝรั่งน่ารักเหมือนตุ๊กตาดีออกค่ะเป็นฝรั่งนะใครๆก็กลัวใครๆก็เกรงอุษาค่ะนี่แม่ว่าลูกเนี่ยไปดูพี่เขาหน่อยเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้ลูกเนี่ยคะจ้ะอาจจะช่วยได้มากก็ได้นะอุตส่าห์เธอเข้าน่องออกนายตำหนักเสด็จได้อย่างสบายเนี่ยนี่มันอะไรกันคะคุณพี่นี่อุตส่าห์เธอต้องช่วยพี่นะพี่คิดว่าเธอจะต้องสนิทสนมแล้วก็รู้จักกับแม่วาดพอสมควรใช่ไหมคุณพี่ถ้าเกิดเห็นเรื่องความเป็นจริงขอบคุณป้าค่ะขอบใจจ้ะงานเรียบร้อยดีแล้วอุษามังคะเป็นอะไรเปล่ามังคะดูเหมือนใจลอยลอยเปล่ามังคะนางพวกนี้วีดไว้กันใหญ่ทำยังก็ไม่เคยได้ของขาดแหมของฝ่ายดีๆอย่างนี้ใครได้รับก็ต้องปลื้มใจค่ะจิบาลังกลิ่นสอนไม่รู้จักจำปลื้มใจเงียบๆก็ได้ต้องวีดไว้กันด้วยดูป้าแกเป็นตัวอย่างอ้าวนั่งหยดพัวจะนั่งซึมทำไมล่ะแกะห่อดูสิมาค่ะอ้าวตายสวยมั้งคะสีนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยสวยจริงๆเลยเนี่ยดูสิเนี่ยค่อยๆหน่อยป้านี่รู้จักจำ
แกดูเลยค่ะกะว่าจะเอาลงมาดูเดี๋ยวนี้ของหล่อนเนี่ยเลือกมาเป็นพิเศษแล้วก็เห็นทำคุณหมาได้งามถูกใจน่ะมีของพิเศษมาฝากให้ด้วยนะเห็นให้ดีนะอย่าให้ใครเห็นห่อนี้อย่าเปิดให้ใครเห็นนะเพราะมีคนเขาฝากมาฉันไปนะทูลไว้ว่าจะลงมาขอบใจเจ้าของสำคัญหรือใครจะสงสัยวาดคุณเท้าเธอลงมาว่าอะไรเปล่าแล้วเล่นกรรมอะไรไว้อะท่าทางคนตื่นนอนไม่รู้สิคุณอุตส่าห์จะให้มาเนี่ยถึงกับลงมายัดเยียดให้รับหลังเลยเหรอเอามาดูดิตอนให้คุณเธอว่ายังไงเธอบอกว่าทำบุงหาถูกใจมีของพิเศษมาฝากนี่ทักทียังไงยังไงซะแล้วโอ๊ยตายหัวใจใครเนี่ยหัวใจมันจะพูดได้ซะแล้วแบบว่าอะไรอ่ะฟังไหมล่ะกล่องดวงใจขอไขความดวงจิตหินนิดพิษสมัยที่ไหนหลงเปิดหัวใจแถลงเล่ากล่าวจำนงให้รู้ตรงเสน่ห์ในไม่จืดจางจะบอกคุณเอ้ยสำนวนฝรั่งอีรอบนี้สิอีแหม่มถึงได้ลงเรือตามมาเหงิงๆอ่ะจะอ่านต่อเลยแม่กลิ่นฉีกทิ้งเถอะฉีกทิ้งแล้วจะรู้ได้ไงวะฮะว่าเขาเกี้ยวเราว่ายังไงอ่ะมึงก็อ่านเบาๆสิถ้าใครได้ยินเข้าอ่ะฉันตายแน่เลยตายแต่เกียร์กลัวใครจะได้ยินหลงรูปหลงพักรักเสียงจะหวาดเพียงใจจะขาดสุดถากถางถอเล่รักจากคาไทยเจียนวายปราณจึงฝากสารมาบอกเล่าให้เข้าใจแล้วทำไมถึงไม่วายปราณฉันก็ไม่รู้นะจะได้หมดเรื่องหมดราววาดลองทำให้พ่อฝรั่งนั่นน่ะวายปราณสักทีดีไหมนะได้พบกันเมื่อวันพระกุศลปะยอดไหนวันนั้นแรงรักปากสวงในทำไฉนจะได้สมอารมณ์ครูบอกแล้วไงฮะคนเนี้ยที่เดินตามเราที่วัดโพอ่ะจบหรือยังอ่ะจะได้เอาไปทิ้งแม่เ
เอาไปทิ้งทำไมฮะนี่เพลงยาวนะไม่ใช่เพลงสั้นจุดจู๋ฮะจะได้จบเร็วๆอ่ะนี่กลิ่นวาดนี่ยังไงนะแหมเสียดายจังเลยทำไมทีฉันเนี่ยกุศลไม่ส่งให้ได้ปะใครมั่งแต่นะหัวใจน้อยฝากไว้ในมนุษย์แทนหัวใจที่สุดจะโหยหวนยอมกินนอนเฝ้ารำพึงเนื้อนวลหากทอดทิ้งมีแต่ด่วนจะปลดปลงนี่คำโทษตายสองคำก็ตายลองดูดูซิว่าจะตายจริงหรือเปล่าแต่เลือดหยาดย้อยร่างพร้อยลงคอยอนงรักษาแผลร่อแร่ตายหวานจังเลยเอาวาดได้เพลงยาวมาแล้วทำไมต้องทำท่าเหมือนกลัวใครเขาจะฆ่าอย่างนั้นแหละนับวันคอยฟังข่าวว่าสมจิตที่เฝ้าแต่มาดหมายหรือสวัสดิ์จะขาดรวนถอนมาลายอย่าใจร้ายตัดไมตรีพี่เลยเอ่ย ว่าไงจ๊ะไม่ว่าฮะนี่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 จะทำใจร้ายตัดไมตรีเขาได้ลงเฉลยฮะตอนนี้นะเขากำลังอ้าปากรอไม่วาดอยู่นะจ๊ะโธ่แม่กลิ่นนี่ใครอยู่ข้างล่างบ้างอ่ะขึ้นมาบนหน่อยดิใครอยู่ข้างล่างบ้างอ่ะมานี่หน่อยคุณอุษากลับมาแล้วยังอ่ะยังเจ้าค่ะคุณท่านถ้างั้นถ้าคุณอุษากลับมาแล้วนะไปบอกว่าขึ้นมาพบฉันด้วยเจ้าค่ะไม่เอาอ่ะฉันรับไว้ไม่ได้ไม่รู้หรอกเอาไว้เถอะแต่ฉันรู้นี่ถ้าไม่รู้ก็แล้วไปแต่พอรู้แล้วมันก็รับไว้ไม่ได้หรอกถึงวาดไม่รับนะแต่ทางโน้นกับคุณอุตสาเขาก็คิดว่าวาดรับไว้อยู่ดีนั่นแหละเก็บไว้ให้พ้นหูพ้นตาคนอื่นก่อนดีกว่าโดยเฉพาะคุณป้ายิ่งร้ายใหญ่นะความแตกออกไปแล้วจะงามแน่คุณอุตสาก็จะพลอยโดนไปด้วยในฐานะที่เป็นแม่สื่อแม่ชักเข้ามาถึงพระราชฐานตอนนี้ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้หรอกยังมีเรื่องอื่นให้คิดอีกตั้งเยอะแยะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวสิไปไปเก็บเดี๋ยวคุณป้ามาเห็นเข้านะถ้าพี่ปังว่าฉันไม่เห็นเนี่ยว่าจะทำยังไงถ้าไม่ฉีกทิ้งฉันก็คงเอาไปคืนคุณอุษาแต่เขาก็รู้แหละว่าว่าได้อ่านแน่ก็ช่างเขาประเราทำเฉยๆเสียเพื่อทำอะไรเราได้คุณพี่คะคุณพี่เป็นยังไงบ้างอุษา
เขาได้รับจดหมายของพี่หรือเปล่าแล้วเขาได้อ่านหรือเปล่าเขาอ่านแล้วเขาว่ายังไงบ้างอ่ะใจเย็นๆสิคะคุณพี่อ่านน่ะคงได้อ่านแน่แต่น้องไม่ทราบว่าแม่วาดเขาจะว่ายังไงเอาแล้วพี่จะทำยังไงดีอ่ะทำยังไงก็ต้องคอยสิคะถ้าเขาไม่ตอบจดหมายพี่อ่ะพี่ก็คงต้องส่งเข้าไปอีกฉันจะไม่ยอมรับของจากคุณอุษาอีกแล้วก็คงไม่ต้องมีธุระไปบ้านนั้นนานไปมันก็คงหมดเรื่องเองก็อาจจะใช่แต่ทางนู้นก็ไม่ยอมยุติเรื่องแค่นี้หรอกก็แล้วแต่เขาสิเราทำไม่รับรู้เสียมันก็สิ้นเรื่องถ้าเขาเข้าทางเสด็จล่ะเฮ้ยเขาคงไม่กล้าขนาดนั้นหรอกถ้าตีต่างว่ากล้าล่ะอะเพราะว่าคุณอุษานี่ก็ตัวโปรดแล้วเขาก็คุ้นเคยกับทางเสด็จถ้าพอฝรั่งที่นกนั่นน่ะให้ผู้ใหญ่มาทาบทามวาดเนี่ยจะว่ายังไงถ้าลองอีกสักคนแล้วไม่ตอบคงจะต้องเข้าทางเสด็จจะดีหรืออุษาเขาน่ะเป็นตัวโปรดคืนคุณพี่ทำงุบงิบหลบหลบซ่อนๆแล้วก็มีหวังโดนดีทั้งบ้านเราก็ใช่ว่ากระจอกงอกง่อยเมื่อไหร่ถึงเวลานั้นคงต้องอยู่ที่คุณพี่คนเดียวทำไมล่ะคุณพี่ชอบเขาจริงๆเหรอโธ่อุษาพี่บอกตั้งหลายครั้งแล้วไงล่ะว่าพอพี่เห็นเขาปุ๊บเนี่ยพี่ก็รักเขาปั๊บเลยวาดอ่ะเคยคิดจะรักใครบ้างไหมรักยังไงล่ะรักอย่างที่ฉันรักเสด็จรักพ่อรักแม่รักคุณป้าแล้วก็รักแม่กลิ่นงั้นหรอจะไปพูดให้ใครได้ยินว่ารักฉันชัวร์นะจะเป็นเรื่องก็รักอย่างเป็นผัวเป็นเมียก็รักยังไงล่ะนี่ก็รักอย่างอยู่ด้วยการทำกับข้าวให้กินหาเมียน้อยให้เลยสิถ้าอย่างนั้นอยู่อย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรอมันก็ดีอยู่หรอกนี่แต่ว่าไม่คิดบ้างหรือว่าต่อไปว่าจะต้องเป็นแบบคุณป้าแล้วเสียหายตรงไหนคุณป้าก็สบายดีนี่นาใช่สบายตัวแต่ไม่สบายใจใครว่าคุณป้าว่าเดี๋ยวสินี่เดี๋ยวก่อนฟังฉันก่อนสิว่าว่าเคยคิดไหมล่ะว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราไม่มีเสด็จเนี่ยเราจะเป็นยังไงว่าเคยเห็นกาฝากไหมพอต้นไม้ใหญ่ล้มกลืนกาฝากก็ตายไปด้วยเนี่ยอยากจะเตือนแม่วาดมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็เห็นเป็นโอกาสอันดีวาดอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเลยนะฉันว่าเรามาค่อยๆ คิดค่อยๆอ่านไม่ดีกว่าหรือจะไม่เปลี่ยนใจฉันทำยังไงล่ะจะให้ฉันเล่นเพลงยาวต่อไปหรอไม่เอานะถ้าเสด็จทรงทราบอ่ะมีหวังทรงกริ้วตายเลยและอีกอย่างฉันก็ไม่ชอบนั่นนึกถึงหน้าพ่ออีรอบนั่นไว้วันหน้าวันหลังก็อาจจะชอบไปเองดิไม่ว่าฉันน่ะไม่ได้มายุให้ไม่ว่าเล่นเพลงยาวหรอกนะแต่อยากให้ไม่ว่าได้อยู่เฉยๆไว้ถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องหาทางเข้ามาหาเราเองแหละThank you.
ฉันเนี่ยอยู่กับแม่วาดมานานจนบางครั้งเนี่ยก็ลืมสังเกตเลยว่าพวกเราเนี่ยโตแค่ไหนแล้วฉันเห็นแม่วาดจะเจตตาแล้วถ้าใครมาถามฉันว่าแม่วาดเนี่ยสวยหรือเปล่าฉันก็คงตอบไม่ถูกได้แต่อธิบายว่าแม่วาดเนี่ยเป็นคนงามงามมารยาทงามน้ำใจแต่มาวันนี้พอรู้ว่ามีคนถึงกับเขียนเป็นเพลงยาวให้ฉันถึงได้เห็นว่านอกจากความงามแล้วเนี่ยไม่ว่าแหละยังสวยอีกด้วยแต่ฉันว่าในฝรั่งอีหลอดแล้วเนี่ยตาสูงไม่ใช่เล่นนะหน้าขันขันอะไรอ้าวก็คิดดูเถอะพวกเราเนี่ยรบราฆ่าฟันมากับคุณอุตสาห์นี่ไม่รู้จักเท่าไหร่ตัวฉันเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าคุณอุตสาห์นี่เขาคิดยังไงฉันจะไปรู้เหรออาจจะเป็นเพราะว่าเสียอ้อนวอนพี่ชายไม่ได้เฮ้ยหรือว่าคุณอุตสาห์เขาจะคิดการไกลก็ไม่รู้เนาะเห็นเป็นโอกาสเลยยัดเยียดวาดให้ไปทางอื่นซะไงล่ะช่างเธอเธอจะเป็นยังไงก็นี่ยังไม่ทันได้ดองกันเลยออกรับแทนซะแล้วแม่กลิ่นเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ครานั้นจึงโฉมนางวันทองเศร้าหมองโศกสร้อยละห้อยหาเช้าเย็นไม่เป็นสุขทุกเวลารู้ว่าแม่ผัวมาก็ดีใจผุดลุกจากพอแล้วว่าหูนี้เป็นอะไรนั่งก้มหน้าก้มตาทั้งวันอย่างก็เป็นกระสือกลุ้มใจมั้ยคะกลุ้มใจอะไรวันข้าไม่เห็นมีอะไรต้องกลุ้มหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวเตร่เปล่ามั้งคะเปล่าอะไรก็พูดอยู่เมื่อตะกี้ว่ากลุ้มกลุ้มว่าไงว่าเปล่ามั้งคะหม่อมฉันไม่ได้ทูลเปล่าเปล่าพวกนางชาววังนี่ถ้าไม่ได้ข้าพูดคำนี้ก่อนแล้วก็คงพูดอะไรต่อไปไม่ออกอันกลิ่นคะว่านั้นว่าไม่ได้เป็นอะไรหม่อมฉันนึกเอาเองคะหมูนี่ข้าเห็นมันซึมๆไปเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเลยมั้งคะแต่แล้วไปข้ามีคนอยู่สองคนมันตรงกันข้ามกันทุกอย่างคนหนึ่งก็พูดน้ำไหลไฟดับอีกคนมันก็ไม่ค่อยจะพูดสามาขอข้าเฝ้ามึงคะเออดีข้าจะได้คุยกับอุตสาหมันไปบอกเข้ามาสิเจ้าค่ะน้องสะใภ้หล่อนมาแล้ว
ขอมาทวงเพลงยาวต่อเขียนได้แล้วหรือยังล่ะฝรั่งอีรอบนั้นจะวายวานชินะไงอุษาครูนี่แวะเวียนมาบ่อยจริงนะบ้างคะกำลังตกที่นั่งเทวดาร้อนใจมั้งคะวันนี้วันเป็นวันอะไรเมื่อตะกี้นางกลิ่นก็ว่าวาดมันกลุ้มใจนี่มาเจอคนร้อนใจเข้าอีกร้อนใจอะไรล่ะพี่อัดมั้งคะท่านเจ้าคุณท้าวกุมังกุนหนิงต้องวิ่งไปชิงคู่ตุนางั้นใครมาให้ลูกชายงั้นละยังไม่ทราบกล้าวมั้งคะดีนะคราวก่อนก็เกือบจะได้นางละเวงคราวนี้ต้องมานั่งละห้อยคอยหาแม่บุษบานางกลิ่นหัวเราะอะไรหัวเราะมะเดวีมั้งคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยล่ะยังไม่กลับเหรอคะช่วยอะไรฉันหน่อยสิช่วยไปตามแม่วาดลงมาหาฉันหน่อยหุยแม่วาดนะเขาเข้าเฝ้าถวายงานมั้งคะฉันน่ะไม่กล้าหรอกโอ้นี่แม่กลิ่นคิดว่าช่วยเหลือฉันหน่อยไม่ได้หรอแล้วคุณอุตส่ามีอะไรกับแม่วาดเขาหรือคะฉันมีเรื่องจะพูดกับเขาแค่สองสามคำเท่านั้นเองอ่ะจะพูดอะไรฝากฉันไปบอกก็ได้นี่คะคงจะเป็นเรื่องสำคัญมากคุณอุตสาถึงไม่กล้าฝากบอกไว้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอแล้วล่ะค่ะเจ้าแม่วาดเนี่ยเขาจะลงมาก็คงจะค่ำมากวันนี้นึกยังไงของเขาก็ไม่รู้ถวายงานไม่ยอมห่างเลยยังก็กลัวว่าใครเขาจะเอาไปต้มไปแกงอ